สวัสดีครับฟุตบอลไทยนิวส์ครับไปกันที่ซีซิงหลังเกมทีมชาติไทยพ่ายแพ้เวียดนาม0-1ควันหลงหลังเกมทีมชาติไทยU23ภายใต้การนำทัพของมาโน่โพกิ้งพ่ายแพ้กับทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของโค้ชปาร์คฮังซอ0-1ในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชายซีเกมปี2021ที่ประเทศเวียดนามซึ่งนั่นทำให้ทีมชาติไทยต้องพลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายซีซิงหลังเกมทีมชาติไทยพ่ายแพ้เวียดนาม0-1เล่นแบบกล้าๆกลัวๆไม่ยอมเร่งปิดเกมแต่แรกทัพช่างศึกชุดนี้ถือว่ามีศักยภาพเกมรุกสูงแต่การเล่นวันนี้ที่เห็นพวกเขาเปิดเกมรุกไม่เต็มที่พยายามเล่นประคองตลอดทั้งเกมถึงลุกก็ลุกไม่สุดซึ่งนั่นไปเข้าทางเวียดนามหากพวกเขาเล่นเกมรุกโจมตีพยายามปิดเกมใส่เวียดนามตั้งแต่แรกโอกาสชนะน่าจะเป็นของทีมชาติไทยมากกว่าเวียดนาม 2. มีโอกาสแต่ปิดเกมไม่ได้ช่วงครึ่งแรกเล่นประคองอยู่นานเข้าสู่ครึ่งหลังทัพช้างศึกมีโอกาสลุ้นจบสกอร์หลายต่อหลายครั้งแต่น่าเสียดายที่แต่ละจังหวะไม่เฉียบคมถือว่ามีโอกาสแล้วแต่ไม่สามารถที่จะปิดเกมใส่เวียดนามได้จึงมาโดนเวียดนามเล่นงานในช่วงท้ายเกม 3. ครั้งเดียวเห็นผลเกมรับของทัพช้างศึกในเกมนี้ถือว่าทำได้ดีตามแทคติกแต่จังหวะที่พลาดครั้งเดียวช่วงท้ายเกมเปลี่ยนผลเป็นชัยชนะให้กับเวียดนามทันทีหลังจากที่เวียดนามได้ประตูขึ้นนำเวลาที่เหลือไม่ถึง10นาทีจึงทำให้ทีมชาติไทยทวงประตูคืนนั่นกลายเป็นเรื่องยากทันทีแถมมาเจอเกมตั้งรับลึกของเวียดนามอีกด้วย 4. รอเจอชุดเต็ม U23 ชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยชุดนี้ยังถือว่าไม่ใช่ชุดเต็มของทีมชุด U23 ซึ่งยังขาดผู้เล่นตัวเก่งอีกหลายคนทั้งในและต่างประเทศที่ติดภารกิจเล่นให้กับสโมสรซึ่งทีมชาติไทยมีคิวพบกับทีมชาติเวียดนามชุดนี้อีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนแมตช์หน้าเวียดนามจะได้เจอของจริงที่สำคัญจะนำทัพโดยโค้ชโย่งบุรุษวุฒิศรีมังคะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่แน่ส่วนข่าวต่อมาได้มา2เหลืออีก1ลุงเนเวินประกาศ9บุรีรัมย์พร้อมไล่ล่าแชมป์ที่3ของปีโดยเนเวินชิดชอบนายใหญ่ของทัพประสาทสายฟ้าโพสต์เคลื่อนไหวหลังทีมซิวแชมป์ที่2ของปีในรายการช้าง FA Cup พร้อมก้าวต่อไปกับการไล่ล่าแชมป์ที่3ในฤดูกาลนี้แชมป์ที่2ของปีนี้ถือว่าไม่ได้มาแบบง่ายๆสำหรับการคว้าแชมป์ช้าง FA Cup ปี 2021-22 ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มาได้ประตูในช่วงนาทีที่115จากโจนาธานโบลินกิยิงช่วยให้ทีมเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์ FC 1-0ได้สำเร็จและนับเป็นแชมป์ FA Cup สมัยที่5ของทีมแต่ถือว่าเป็นถ้วยรายการที่2ของปีต่อจากแชมป์ลีเวอร์ไทยลีกหลังจากที่ทีมประสบความสำเร็จในครั้งนี้ทางเนวินชื่นชอบก็ได้ออกมาโพสต์สั้นๆผ่านเพจลุงเนวินถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่ากูแชมป์ช้าง FA Cup ขอบคุณทุกกำลังใจสี่เหลี่ยมแชมป์ที่3ด้วยหลังจากนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเตรียมล่าแชมป์ที่3ของปีซึ่งทีมมีคิวลงแข่งขันในรายการลิเวอร์พูลลีกคัพปี 2021-22รอบรองชนะเลิศด้วยการเจอกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในวันที่25พฤษภาคมปี2565ณสนามชมบุรีสเตเดียมในเวลา 19:00 นยิงสดผ่านทาง AIS Play ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับ1ใน5แข่งเอเชียสูงติดท็อปไฟต์ตลอดการของโลกเว็บไซต์ Sports Browserได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นที่มีความสูงที่สุดตลอดกาลของวงการฟุตบอลโดยข้อมูลดังกล่าวมีทั้งผู้เล่นที่ลดแล่นอยู่ในปัจจุบันและผู้เล่นที่เลิกเล่นไปแล้วซึ่งในบรรดานักเตะทั่วโลกมีนักเตะเอเชียที่เกิดขึ้นในประเทศจีนสัญชาติจีนก้าวไปติดอันดับผู้เล่นที่มีความสูงใน5อันดับแรกของโลกและถูกขนานนามว่าปีเตอร์เขาแห่งจีนสมัยที่เคยได้รับโอกาสไปลุยอังกฤษกับสโมสรฟุตบอลโบตันวันเดอร์ยางฉางเปงนักเตะสัญชาติจีนในตำแหน่งกองหน้าวัย33ปีเจ้าของส่วนสูง2เมตร5เซนติเมตรที่ถูกแฟนกีฬาชาวจีนขนานนามว่าปีเตอร์เขาแห่งจีนหลังเคยถูกทาบทามไปร่วมทีมโบตันวันเดอร์เขาใช้เวลา1เดือนช่วงปี2006ค้นหาความฝันด้านฟุตบอลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงเลือกเดินทางกับจีนลงเล่นให้กับหลายทีมทั้งอู่ฮั่นวันเล่เมยหัวเหอหนานเซนซินยินชวนโดยยางฉางเปงดาวเตะรายนี้เป็นนักเตะที่มีความสูงที่สุดในทวีปเอเชียและอันดับ4ของโลกขณะที่ฉายาของเขาที่ถูกตั้งเมื่อเทียบกับปีเตอร์เขา
ตัวจริงเจ้าตัวมีความสูง2เมตร1เซนติเมตรส่วนเสาประตูฟุตบอลมาตรฐานมีความสูง2เมตร44เซนติเมตรโดย5อันดับนักเตะที่สูงที่สุดในโลกตลอดกาลมีดังนี้อันดับ5ทอฮอกอารอยกองหน้าชาวนอร์เวย์มีความสูงถึง2เมตร4เซนติเมตรเลิกเล่นไปตั้งแต่ปี2015ผ่านการเล่นฟุตบอลอาชีพถึง266เกมยิงไปถึง76ประตูโดยเฉพาะช่วงปี2001ถึง2011คือปีที่ฟอร์มการเล่นฉายลายสุดๆทอฮอกอารอยเคยมาเล่นในญี่ปุ่นกับเจฟยูไนเต็ดในระดับเจลีก2ลงเล่น35นัดยิง6ประตูปัจจุบันในวัย45ปีได้เลิกราจากการลาดตะข่ายกลางอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับที่4หยางชางเปงแข่งกองหน้าชาวจีนที่ปัจจุบันอายุ33ปีกลายเป็นนักเตะที่มีความสูงที่สุดในทวีปเอเชียและติดอันดับ4ของโลกด้วยความสูงถึง2เมตร5เซนติเมตรทำให้ก้าวขึ้นไปติดทำเนียบนักเตะที่มีความสูงตลอดกาลสูงสุดอันดับที่4ของโลกปัจจุบันหยางชางเปงยังคงวิ่งและล่าความฝันฟุตบอลของเขาต่อไปในลีกจีนอันดับที่3วานยาอีเวซ่าจอมเนิบชาวโครเอเชียพกพาความสูง2เมตร5เซนติเมตรลงเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับหลายสโมสรทั้งในโครเอเชียตุรกีออสเตรเลียอาทิอิสตาเลเยกาสโลวานซิดนีย์ยูไนเต็ดพูลาใช้เวลาเฝ้าเสาบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพถึง26ปีพร้อมกับบันทึกสถิติเป็นผู้เล่นที่อายุสูงสุดในลีกโครเอเชียที่วัย44ปีปัจจุบันได้รับโอกาสเลิกเล่นอย่างเป็นทางการไปแล้วอันดับที่2พอเมล่าเป็นกองหน้าชาวสหราชอาณาจักรเล่นให้กับเดวิรันเวลในสกอตแลนด์เป็นทีมสุดท้ายได้รับการยอมรับอย่างมากจากผลงานในการเล่นให้กับเอลกินซิตี้ FC ช่วงปี2010ถึงปี2014ที่สโมสรแห่งนี้เจ้าหน้าที่ของทีมต้องทำประตูทางเข้าให้ใหม่เมื่อจากความสูงของเมล่าถึง2เมตร8เซนติเมตรอันดับที่1คริสตอฟฟานเฮาคริสตอฟฟานเฮาคือนักเตะที่มีความสูงที่สุดในโลกโดยเป็นเจ้าของความสูง2เมตร8เซนติเมตรผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมรายนี้มีส่วนสูงมากกว่าพอเวลาไม่กี่มิลลิเมตรจนถูกบันทึกว่านี่คือนักฟุตบอลที่มีความสูงที่สุดของโลกตลอดกาลในเวลานี้